สลามานุรฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้พูดคุยกันกับของขวัญความสำคัญนะครับของรอมฎอนครับมีหลายเรื่องราวของรอมฎอนที่เราจะพูดคุยกันครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักครับเรื่องวันนี้เรื่องของประตูอัรรอยานครับเราฟังเรื่องราวของประตูอัรรอยานนะครับว่าจะเป็นประการใดครับจากท่านซะอิบนุซะนะครับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวครับกับบุคคลที่จะได้เข้าไปสู่ประตูอัรรอยานนะครับในหะดีษนะครับได้บอกอย่างนี้ครับว่าอินนาฟินญันนติบาบันยุกอลลอฮุอัรรอยานุยาดคอลูมินุซออิมูนยามันกิยามะติยาลายัดดุคลุมาอาหุมอาฮัดุนไกรุหุมยุกอลุไอนัสไอนัสซออิมูนฟยัดดุคลูนามินหูฟาอิซาดะคลาอาคิรุหุมอุคฮลิกะฟะลามยัดดุคลมินหูอาฮัดุนในความหมายของฮะดีษครับน่าสนใจแล้วก็เป็นกำลังใจแด่ผู้ที่ทำการถือศีลอดนะครับความเป็นพิเศษก็คือแท้จริงในสวรรค์นั้นมีประตูบานหนึ่งนะครับที่ถูกเรียกว่าประตูอัรรอยานครับสำหรับใครสำหรับบรรดาผู้ที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับเขาเข้าทางประตูนี้ในวันกิยามะวันนั้นวันที่อยู่ต่อพระพักของอัลลอฮ์ไม่มีใครสามารถเข้าทางประตูนี้ได้หรือประตูนี้ได้นอกจากบรรดาผู้ที่เขาทำการถือศีลอดครับและก็จะมีเสียงตอบต้อนรับกับเขากล่าวกับเขาว่าบรรดาผู้ที่ถือศีลอดอยู่ที่ไหนและพวกเขาก็จะยืนขึ้นก็หมายถึงบรรดาผู้ที่ถือศีลอดก็จะยืนขึ้นครับณวันที่เขาอยู่ณโลกนี้ไม่มีผู้ใดครับเข้าทางประตูนี้ได้นอกจากพวกเขาและเมื่อคนสุดท้ายที่เข้าประตูนี้จะถูกปิดลงและไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปทางประตูนี้ได้เลยนี่คือหนึ่งจากประตูของชาวสวรรค์ที่เป็นประตูที่อัลลอฮ์ได้ทรงมอบให้กับผู้ที่เขานั้นทำการถือศีลอดครับเราหวังปรารถนาเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะได้เป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้ถูกอัลลอฮ์ได้ทรงเรียกเราและพระองค์ได้ทรงให้บรรดามาลาอิกะฮ์ครับให้เกียรติกับบรรดาผู้ที่ถือศีลอดและก็จะเข้าไปยังประตูอัรรอยานซึ่งเตรียมเฉพาะไว้ให้กับผู้ที่เขาทำการถือศีลนะวันนี้ครับพี่น้องที่รักครับถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครับเดือนแห่งความดีงามรอมฎอนมุบารอกเดือนแห่งความจำเริญสิริมงคลสกีนะความดีงามจากอัลเลาะห์ครับขอพึงประสบกับท่านผู้ชมฝั่งที่รักของเราท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ